ับรายการ International Newsroom เป็นประจำในเวลาแบบนี้นะคะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์กันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะหารืออย่างเป็นทางการกับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีค่ะซึ่งระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันก็มีบรรยากาศความอึดอัดเกิดขึ้นในบางช่วงนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองผู้นำนั้นมีจุดยืนในบางนโยบายที่แตกต่างกันค่ะด้านนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็เดินทางถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนค่ะท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศทั้งจีนและสหรัฐต่อแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีค่ะด้านเวียดนามเองนะคะตอนนี้รัฐบาลก็กำลังเล็งหามาตรการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะหลังจากที่เผชิญการแข่งขันอย่างสูงมากเลยทีเดียวจากรถยนต์นำเข้าที่มีราคาถูกกว่าค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ International Newsroom ค่ะเชื่อมโลกเชื่อมไทยไปกับเราสองคนดิฉันทิพากรชพลักษ์ค่ะดิฉันธัญชนกจึงยศยิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องการพบปะหารือระหว่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐและนางแองเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีมีเรื่องฮือฮาเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งหารือกันหลายประเด็นค่ะแต่ว่ามีประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศได้ค่ะนั่นก็คือกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวหาบารักโอบามานะคะว่าเคยสั่งดักฟังโทรศัพท์ของเขาในช่วงหาเสียงเลือกตั้งค่ะซึ่งในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำเยอรมนีนะคะทรัมป์ก็ยังพูดขึ้นมาอีกนะคะว่าผู้นำเยอรมนีนั้นอาจจะถูกโอบามาสั่งดักฟังโทรศัพท์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันนะคะกับคุณอธิกาชูเบิร์ตผู้สื่อข่าวซินเอ็นรายงานมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะ Well the meeting started well with a handshake outside of the White House but then there was no handshake inside the Oval Office when photographers were trying to getphotos of the two leaders. This was the first time that German Chancellor Angela Merkel met face-to-face with U.S. President Donald Trump, and they came with full delegations. Ivanka Trump, interestingly, sitting next to Merkel during the talks between the two leaders. And they did seem to find some common ground on the issue of manufacturing, Donald Trump specifically praising Germany's apprenticeship program. But then came the press conference, and there they did seem to trade in very different views of the world, and they also had some very frosty body language. Donald Trump, in particular, saying that the United States deserves a better trading deal with Germany. Angela Merkel saying any trade deal negotiated with the United States must be done through the European Union.The president has clearly set out his philosophy as to what trade agreements have to bring about for the American side as well. I personally don't think that Germany needs to negotiate and not the European Union. We've devolved our competences to the European Union, so the European Union, or rather the Commission, negotiates on behalf of the member states. So that's not going to prevent us from concluding agreements. For me, indeed, this would be then qualify as a bilateral agreement between the EU and the United States if we had it.But the highlight of the press conference came at the very end when a German reporter from Die Welt asked President Trump about those wiretapping allegations that he made, asking if it was a mistake for him to blame it on GCHQ. Donald Trump tried to make a light joke out of it. As far as wiretapping, I guess, by, you know, this past administration, at least we have something in common, perhaps.President Trump and Chancellor Merkel concluded their meeting with a lunch. Merkel will then be returning directly home to Berlin. Atika Schubert, CNN, Berlin. Thank you very much, Atika.ค่ะก็มาดูรายละเอียดกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยมุกใส่นะคะก็ทางนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ทำหน้าทำตาไม่ถูกเลยทีเดียวอันนี้เป็นภาพนะคะที่ตอนนึงผู้สื่อข่าวพยายามพูดว่าให้เช็คแฮนด์จับมือกันหน่อยซิแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังนิ่งๆผู้นำเยอรมนีก็สะกิดหลายรอบนะคะว่าจับมือกันไหมก็นิ่งไม่สนใจเขานะคะก็เลยเป็นข่าวที่มาค่ะว่าตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มต้นด้วยดีเพราะว่ามีการจับมือกันครั้งแรกก่อนที่หน้าทำเนียบขาวพอไปที่ห้องทำงานรูปไข่สถานการณ์เริ่มอึดอัดเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมจับมือด้วยให้ช่างภาพถ่ายรูปค่ะ
จากนั้นก็เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำธุรกิจอเมริกันและเยอรมนีซึ่งจะมีนางอีวานก้าทรัมป์ลูกสาวของทรัมป์นะคะนั่งข้างนางแองเกลาแมคเคิลด้วยซึ่งทั้งทรัมป์แล้วก็แมคเคิลนั้นมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นอุตสาหกรรมการผลิตค่ะทรัมป์ก็ชื่นชมโครงการฟูมฟักผู้ประกอบการของเยอรมนีด้วยแต่ว่าพอมีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะทั้งสองคนแถลงจุดยืนแตกต่างกันในหลายประการแล้วก็แตกต่างกันมากเลยทีเดียวค่ะทรัมป์บอกว่าต้องการทำการค้าอย่างยุติธรรมแต่ว่านางแมคเคิลยืนยันนะคะว่าการเจรจากับสหรัฐจะต้องกระทำผ่านสหภาพยุโรปเท่านั้นค่ะไฮไลท์อยู่ที่นักข่าวคนนี้นะคะเป็นนักข่าวเยอรมันค่ะถามถึงประเด็นการดักฟังโทรศัพท์ซึ่งทรัมป์ก็พยายามเล่นมุกเรื่องนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดพูดเรื่องการดักฟังโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นในช่วงของนายบารักโอบามานั้นดูเหมือนว่าทั้งเขาแล้วก็แมคเคิลจะมีจุดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเคยถูกดักฟังโทรศัพท์มาแล้วภายใต้ยุคโอบามานั่นเองค่ะคือที่เห็นเมื่อสักครู่ในภาพที่แมคเคิลทำหน้าฟูลลี่ฟูลลี่ทำหน้าไม่ถูกใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้แมคเคิลนั่งคู่กันแล้วก็ไม่ยอมจับมือนี่ก็ทำหน้าไม่ถูกนะอันนี้คืออีกหนึ่งฉากใช่ค่ะถ้าเป็นดิฉันก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าทรัมป์จะมีวิธีการรับมือกับผู้นำต่างชาติที่แตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปวิเคราะห์กันต่อใน361องศาความคิดนะคะว่าทำไมทรัมป์ถึงทำอย่างนี้กับผู้นำเยอรมนีแต่ถ้าเป็นผู้นำญี่ปุ่นกับอังกฤษก็มีอีกแบบนึงดิฉันว่านะคะดูจากหน้าแมคเคิลแล้วเนี่ยเวอร์ไปเลยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องของทางฝั่งรัสเซียกันบ้างค่ะรัฐบาลรัสเซียประกาศมาตรการกวาดล้างข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นะคะที่รายงานเกี่ยวกับรัสเซียในประเด็นต่างๆก็รวมถึงข่าวว่ารัสเซียเจาะข้อมูลของสหรัฐด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณแคลร์ซิบาสเชนผู้สื่อข่าวจาก CNN ค่ะAt Kremlin-funded TV channel RT, the issue of fake news is personal. A lot of people are saying, well, this is ironic, RT is doing fake check. Well, we don't think so. Fake check is a new project by RT, a slick, interactive website that it says aims to expose false or misleading elements in news stories. We're not labeling anyone as fake. We're just saying, well, probably you could question this a little bit more.The stories selected, though, including a now-corrected Washington Post article, which initially cited federal authorities suggesting Russian hackers penetrated the U.S. electricity grid, point to a Russia that is fighting back. This whole story about the Russian hacking, for example, I mean, this is being positioned by a lot of media as a fact. Although, as we know, the report by the intelligence community did not have a certainty. It had a certain degree of certainty, not facts. So that's why we do think that Russia is being victimized. And it's not just state-controlled media that feels that way. Russia's foreign ministry says fake news about Russia is becoming almost a daily occurrence, and it's taking action. Last month, the ministry unveiled a new section of its website dedicated to debunking what it calls fake reports.So far, the New York Times, Bloomberg, Al Jazeera, and CNN, all among those given the ministry's fake stamp on real news. The claim against CNN, a report citing current and former senior U.S. government officials, that Russian ambassador to the U.S. Sergei Kislyak is, quote, considered by the U.S. to be one of Russia's top spies and spy recruiters in Washington.Russia's foreign ministry spokeswoman had this response to CNN's Matthew Chance. Stop spreading lie and false news. This is a good advice for CNN. Konstantin von Eggert, an anchor for TV Rain, a rare independent Russian TV channel, says Russia is simply turning defense into offense. I think that accusations of fake news spread by Moscow have become so common in the West.That finally a decision was taken to somehow react to that. So while Russia may still be waiting for a new friendship with US President Trump, it seems they have at least found a common target. It's all fake news. It's all fake news. Please stop spreading lie and false news. Claire Sebastian, CNN, Moscow.ค่ะเรื่องของข่าวปลอมต้องใช้วิจารณญาณมากๆเลยนะคะก็ไม่ชัวร์อย่าแชร์หรือว่าต้องคือวิจารณญาณเท่านั้นแต่อันนี้คือเขาก็พูดถึงทำนองว่าตอนนี้รัสเซียก็มาเชิงรุกแล้วนะคะโต้ข่าวโดยการสำนักข่าวเสนออะไรมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าด่าไว้ก่อนว่าเป็นเฟกนิวส์เป็นสิ่งเดียวนะคะที่เหมือนกันระหว่างรัฐบาลรัสเซียกับรัฐบาลทรัมป์ตอนนี้นะคะค่ะมาดูที่อีกเรื่องนึงค่ะไปกันที่เวเนซุเอลากันบ้างนะคะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าอันตรายต่อการต้องเตือนอย่างยิ่งนะคะว่าจะแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ประชาชนนั้นอยู่ในภาวะยากจนข้นแค้นมากค่ะและรัฐบาลของเวเนซุเอลาเองก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางมนุษ
ษยธรรมจากต่างชาติแล้วก็องค์กรต่างๆด้วยค่ะทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนอย่างมากเลยนะคะบางคนถึงขั้นต้องไปค้นหาอาหารกินในถังขยะไปติดตามในรายงานกันค่ะอาเดรนาซันเชสอายุ19ปีเธอมีลูกสาววัย7เดือนและเธอกำลังค้นถุงขยะตามทางเพื่อหาอาหารประทังชีพเธอหวังว่าจะเจออะไรบ้างอย่างเช่นเศษขนมปังหรือผักซันเชสยังมีลูกชายวัย3ขวบอีก1คนเธอมีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดบ้านเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะสามีของเธอถูกฆ่าตายจึงทำให้นี่เป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่ของเธอเพื่อหาอาหารให้ลูกๆแม้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยก็ตาม Bueno, una vez que me comí un arroz y tenía gusano y me enfermé el estómago. No me fijé, pero ahora sí, pues lo que me voy a comer primero lo reviso. นี่คือภาพที่เห็นเป็นประจำทุกวันในเวเนซุเอลาวิกฤตเศรษฐกิจกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมไปแล้วทำให้ผู้คนสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆโฮเซ่โกดอยมีอาชีพคนงานก่อสร้างและตอนนี้ก็ตกงานเขาเล่าให้ฟังว่าลูกของเขาร้องไห้อยากกินอาหารและเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปค้นหาอาหารตามถังขยะข้างถนนเช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ Vemos miles reventando la basura para poder comer. Miles. No somos uno ni dos ni cuatro, somos miles. Que estamos en la calle buscando para comer, sobrevivir. Si te venden dos harina pan, un arroz, a veces cuando hace la cola, ya no hay nada, tienes que irte para tu casa sin nada. Me sigo llorando.สภาพชีวิตของชาวเวเนซุเอลาตอนนี้พบว่าครัวเรือนเวเนซุเอลาเกือบ 82% อยู่ในภาวะยากจนเพิ่มมากขึ้นจากปี2015ซึ่งอยู่ที่ 73% ผลการสำรวจยังพบว่า3ใน4ของชาวเวเนซุเอลาที่เข้าร่วมสำรวจน้ำหนักลดไปเฉลี่ยคนละ9กิโลกรัมในปีที่ผ่านมาเพราะไม่มีอาหารกินทางนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ปฏิเสธที่จะให้องค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างซานเชสและโกดอยจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากไปรื้อถุงขยะเพื่อหาอาหารอย่างชีพนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานเอาใจช่วยนะคะคนเวเนซุเอลาก็ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยประสบมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้สินค้าไม่มีวางขายตามเชลฟ์นะคะแล้วก็คนบางส่วนต้องเดินข้ามฝั่งไปโคลอมเบียเพื่อไปหาซื้อสิ่งของมาประทังชีวิตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะก็นอกเหนือจากข่าวเครียดๆที่เราได้ติดตามกันไปแล้วในคาบสมุทรเกาหลีนะคะอีกสิ่งนึงที่เกิดขึ้นในสังคมของเกาหลีใต้จริงๆค่ะนั่นก็คือการทำศัลยกรรมค่ะล่าสุดนะคะมีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปค่ะออกซิงเกิลใหม่ที่ยกย่องการทำศัลยกรรมในประเทศด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะSix Bomb คือชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีใต้ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงเกาหลีใต้และการศัลยกรรมอันโด่งดังของประเทศด้วยการปล่อยซิงเกิล Becoming Prettier ความพิเศษของเพลงนี้อยู่ที่พวกเธอทุกคนได้ผ่านการทำศัลยกรรมความงามไล่ไปตั้งแต่การทำจมูกไปจนถึงการเสริมหน้าอกก่อนที่จะปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาโดยมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้จะแสดงเรื่องราวของพวกเธอแต่ละคนที่ไปคลินิกเข้ารับการผ่าตัดพวกเธอซ้อมเต้นกันทั้งที่ยังต้องมีผ้าพันแผลและสวมแว่นกันแดดเพื่อปกปิดรอยแผลเป็นเพลงนี้เป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกแดนซ์มีท่อนฮุกที่ติดหูด้วยประโยคแปลเป็นไทยว่าทุกคนติดตามฉันเพราะพวกเขารู้ว่าฉันสวยเนื้อหานั้นขัดแย้งกับเพลง Born This Way ของ Lady Gaga ที่บอกว่าฉันสวยตามในแบบของฉันสำหรับเกาหลีใต้นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ความสวยงามรูปลักษณ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญท่ามกลางการแข่งขันที่สูงเพื่อให้มีที่ยืนในสังคมซึ่งนั้นไม่ได้หมายถึงแต่วงการบันเทิงเท่านั้นแต่การสมัครงานทั่วไปพวกเขาก็ให้ความสำคัญกับหน้าตาเป็นสำคัญแม้จะมีประชากรเพียงแค่50ล้านคนแต่เกาหลีใต้เป็นตลาดศัลยกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกมีคลินิกศัลยกรรมหลายพันแห่งมีผู้ใช้บริการมากถึง1ล้าน2แสนคนต่อปีเลยทีเดียวการติดป้ายโฆษณาการทำศัลยกรรมตามท้องถนนถือเป็นภาพจินตาคลินิกแต่ละแห่งล้วนจูงใจให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองมีข้อความหนึ่งที่ระบุว่าใครๆก็ทำศัลยกรรมยกเว้นคุณสาวๆวง Six Bomb เปิดเผยว่าพวกเธอทุกคนอยากเข้ารับการศัลยกรรมเพื่อให้สวยขึ้นกันอยู่แล้วและแทนที่จะปกปิดพวกเธอเลือกที่จะนำเสนอออกมาอย่างเปิดเผยผ่านมิวสิกวิดีโอชุดนี้
어차피 다들 이렇게 아실 텐데 차라리 당당하게 어디 어디 했어요 라고 말하는 게 더 많은 분들께 임팩트 있게 다가가지 않나 라는 생각을 해서 이렇게 하게 된 거예요 พวกเธอรวมตัวกันเป็นวง Six Bomb มาตั้งแต่ปี 2012ออกมาแล้วทั้งหมด5อัลบั้มแต่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงมากนักทั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้นคู่แข่งทางวงการเพลงที่เป็นรุ่นเด็กก็มากขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดเป็นเงินกว่า100ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยประมาณ3ล้าน1แสนบาทความพยายามที่มากเช่นนี้เป็นเพราะกระแสความนิยมในอุตสาหกรรมเคป๊อปนั้นเพิ่มมากขึ้นลามไปทั่วเอเชียศิลปินเบอร์ต้นๆแต่ละคนล้วนมีหน้าตาที่สมบูรณ์แบบผ่านมีดหมอมาแทบทั้งสิ้นพวกเขาต้องสละความเป็นส่วนตัวโดยมีผู้จัดการคอยดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อแลกกับการเป็นดาราชื่อดังแน่นอนว่ากระแสความโด่งดังของพวกเขาก็ทำให้อุตสาหกรรมศิลปกรรมของที่นี่เติบโตตามไปด้วยเพราะเหล่าแฟนคลับก็อยากที่จะมีหน้าตาสวยงามแบบดาราที่พวกเขาชื่นชอบนั่นเองพินทุออนอุทัยวันทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานสนใจจะไปเกาหลีใต้ไหมคะคลินิกเยอะเลยทีเดียวดิฉันเห็นประเทศไทยเนี่ยมีจัดทัวร์พาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้ด้วยเคยอ่านข่าวเจอนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับลูกๆที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ของขวัญนั่นก็คือการทำศัลยกรรมค่ะอันนี้เกิดขึ้นจริงที่เกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าแตกประเด็นเจาะลึกนะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันอยู่ที่เอเชียค่ะแต่ประเด็นเจาะลึกในวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันค่ะรอบนี้มา3ประเทศเริ่มจากญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้แล้วก็มาที่จีนตอนนี้นะคะวันเสาร์อยู่ที่กรุงปักกิ่งของจีนแล้วค่ะแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างทั้ง2ประเทศสหรัฐและจีนนะคะซึ่งมีความคิดเห็นในแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีที่แตกต่างกันค่ะนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันนะคะได้หารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนค่ะในการเดินทางเยือนจีนซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายของการเยือนเอเชียตะวันออกของเขาค่ะการหารือของทั้งสองฝ่ายนั้นเปิดฉากอย่างราบรื่นนายหวังอี้บอกนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับการเยือนของทิลเลอร์สันแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเพื่อหาฉันทามติร่วมกันและส่งเสริมความสัมพันธ์จีนสหรัฐในยุคใหม่ด้วยค่ะขณะที่ทิลเลอร์สันมองนะคะว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศในทิศทางบวกนั้นเกิดจากการที่ไม่มีการเผชิญหน้าไม่มีความขัดแย้งการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็จะต้องมองหาทางออกที่วินวินหรือว่าได้กันทั้ง2ฝ่ายค่ะทิลเลอร์สันย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เกิดจากการคุยโทรศัพท์ของประธานาธิบดีสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นปีซึ่งเป็นการพูดคุยกันนานพอสมควรด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยทวีตข้อความค่ะบอกว่าจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเกาหลีเหนือแทบจะไม่ช่วยอะไรในการยับยั้งพฤติกรรมของเกาหลีเหนือเลยค่ะในขณะที่คาดว่ารัฐบาลจีนอาจจะเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐช่วยกันแบ่งปันความรับผิดชอบในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยรวมทั้งจีนเองนะคะก็ยังแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตในเกาหลีใต้ซึ่งสหรัฐให้การสนับสนุนค่ะแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันว่าระบบทาร์ตนี้มีไว้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเท่านั้นก็ตามแต่ว่าที่ผ่านมานะคะจีนก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าจีนนั้นได้มีมาตรการกดดันเกาหลีเหนือไปอย่างหนักหน่วงแล้วโดยเฉพาะการระงับการนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือทั้งหมดในปีนี้ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกาหลีเหนือด้วยซ้ำค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจีนก็ยังย้ำข้อเสนอว่าการแก้วิกฤตเกาหลีเหนือนั้นจะต้องทำแบบแลกเปลี่ยนกันค่ะก็คือเกาหลีเหนือต้องยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธแลกกับการที่สหรัฐและเกาหลีใต้ต้องยุติการซ้อมรบร่วมซึ่งจีนมองว่าเป็นข้อเสนอเดียวที่มีความเป็นไปได้ในตอนนี้ค่ะสำหรับทิลเลอร์สันนะคะมีกำหนดการจะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าทิลเลอร์สันนั้นจะไม่สร้างความตึงเครียดใดๆในการพบปะกับผู้นำจีนเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก่อนที่จะมาถึงจีนนะคะทิลเลอร์สันไปที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซลค่ะปกติแล้วนะคะรัฐบาลของบารักโอบามานั้นใช้นโยบายต่อเกาหลีเหนือโดยใช้นโยบายที่ชื่อว่าความอดทนทางยุทธศาสตร์ค่ะ
ึ่งในคราวนี้นะคะระหว่างที่อยู่เกาหลีใต้เทเลซันก็บอกค่ะว่าสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายกับการรับมือเกาหลีเหนือใหม่จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะแม้จะมีทหารของเกาหลีเหนือประจำการอยู่ข้างหลังเล็กซ์เทเลซันซึ่งเยือนเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC แต่เทเลซันก็หาได้สนใจไม่เขาใช้โอกาสระหว่างการเยือนเกาหลีใต้แถลงนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและแสนจะอันตรายและคาดเดาไม่ได้หมดยุคของการตั้งความหวังที่ว่าการใช้มาตรการคว่ำบาตรและการใช้ภาษาตำหนิจะกดดันให้คิมจองอึนยอมหยุดโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้ว Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic, security, and economic measures. All options are on the table. ทิเลสันได้ตัดตัวเลือกของการเจรจาแบบเดิมๆออกไปซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการมีนโยบายที่ชัดเจนต่อเกาหลีนั้นเป็นสิ่งจำเป็น If you say strategic patience is no longer our policy, that's great.But what has replaced it? การวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือกำลังเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ North Korea is now pursuing programs that would allow them to present a clear threat to continental United States. ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะตอบโต้ทางการทหารและทีละสันเองก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีการโจมตีก่อน If they elevate the threat of their weapons programto a level that we believe requires action that option is on the table ภาพถ่ายดาวเทียมสอดแนมพบว่าบริเวณทดสอบโครงการอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือใต้ดินมี2จุดบนดินที่ถูกทำความสะอาดและเก็บหินและดินออกไปเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะมีการทดสอบนิวเคลียร์อีกรอบในเร็วๆนี้และดูเหมือนว่าเครื่องจักรสำหรับขีปนาวุธข้ามทวีปเองก็ดูพร้อมที่จะทดสอบแล้วเช่นกันภัยคุกคามก็คือเร็วแค่ไหนที่เกาหลีเหนือจะใช้เวลาประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างของขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีวิสัยยิงข้ามทวีปมายังสหรัฐอเมริกาได้และด้วยเหตุที่โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นมักพัฒนาใต้ดินหรือไม่ก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้ยากที่จะตรวจจับหาความคืบหน้าสหรัฐก็ยังคงเดินหน้าส่งอุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธไปยังเกาหลีใต้และให้กองเรือและเรดาร์ตรวจจับยังคงประจำการในทะเลต่อไปเพื่อช่วยตรวจจับสัญญาณการทดสอบของเกาหลีเหนือที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจนนะคะว่าการที่เทเลซันบอกว่าจะ take action คือออกมาทำอะไรสักอย่างนี้คืออะไรค่ะแต่ว่าบรรดานายทหารของกองทัพสหรัฐเองก็ได้พูดกับ CNN นะคะว่าในกรณีที่สหรัฐเลือกใช้มาตรการที่เรียกว่า preemptiveไรก็คือการโจมตีก่อนนะคะเพื่อป้องกันตนเองก็อาจจะทำให้เกาหลีเหนือนั้นโกรธค่ะแล้วก็ระดมยิงเข้ามาในกรุงโซลของเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่นักนะคะและถ้าเกิดกรณีเช่นนั้นจริงๆจะทำให้มีคนเสียชีวิตหลายพันคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องราวของเกาหลีเหนือแล้วก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้กระทบเฉพาะจีนรวมทั้งเกาหลีใต้เท่านั้นแต่อีกหนึ่งประเทศที่กระทบมากเลยทีเดียวนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเกาหลีเหนือก็ได้ยิงขีปนาวุธ4ลูกและมี3ลูกตกลงไปในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนะคะทำให้ล่าสุดค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ซ้อมมาตรการรับมือกรณีที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธโจมตีค่ะซึ่งในจำนวนประชาชนที่ร่วมฝึกซ้อมก็มีทั้งเด็กแล้วก็คนชราหลาย10คนนะคะเราจะไปติดตามรายงานการฝึกซ้อมของคุณทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลกันค่ะเด็กๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานบนสนามหญ้าในเมืองโอกะจังหวัดอากิตะของญี่ปุ่นภาพที่ดูแลอบอุ่นและเรียกรอยยิ้มของผู้พบเห็นแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นตึงเครียดเมื่อสัญญาณเตือนดังใช่แล้วนี่คือการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหากยิงขีปนาวุธโจมตีญี่ปุ่นนับแต่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ4ลูกโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนขีปนาวุธตกลงไปในทะเลห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรจึงเกิดเป็นการฝึกซ้อมรับมือขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกมีประชาชนเข้าร่วมกว่า130คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก45คนและคนชราหลาย10คนเด็กและผู้ใหญ่ตั้งใจฟังสัญญาณเตือนที่ดังอย่างต่อเนื่องก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกให้พวกเขารีบวิ่งเข้าไปยังศูนย์หลบภัยจำลองหากไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นการซ้อมสีหน้าและท่าทีจริงจังของเด็กๆคงทำให้คิดว่ากำลังเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น
ความตึงเครียดไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชาวญี่ปุ่นเพราะอันที่จริงเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเกาหลีเหนือเคยยิงขีปนาวุธพิสัยกลางผ่านน่านฟ้าทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมาแล้วยิ่งเทคโนโลยีขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรุดหน้าความกังวลของชาวญี่ปุ่นยิ่งเพิ่มมากขึ้นสำหรับเด็กๆ เหล่านี้แล้วแม้พวกเขาจะเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อมไม่แพ้การฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหวแต่ความหวังสูงสุดคือหวังว่าพวกเขาจะไม่ต้องใช้ทักษะการหนีขีปนาวุธนี้ในชีวิตจริงทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานตอนนี้ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนั้นก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เลยนะคะกับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากเกาหลีเหนือค่ะซึ่งเราก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่า4ประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งสหรัฐจีนเกาหลีใต้นะคะรวมทั้งญี่ปุ่นนั้นจะหารือแล้วก็หามาตรการออกมาอย่างไรเพื่อรับมือเกาหลีเหนือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือแตกประเด็นเจาะลึกในค่ำคืนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าอาเซียน Exclusive ค่ะอาเซียน Exclusive วันนี้นะคะเราจะต่อสายตรงไปยังบรูไนดารุสสลามค่ะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่นั่นคุณชรินหานก็มีเรื่องของงบประมาณรัฐบาลที่ขาดดุลติดต่อกันหลายปีมาฝากกันนะคะ Hello Shireen how are you Hello Tip I'm good thank you how are you I'm good too So Shireen can you please tell us more about the government's budget deficit Yep Brunei is projected to face a budget shortfall for the fourth straight fiscal yearas the Sultanate continues to suffer from low oil prices and slow progress in diversifying its economy. Second Finance Minister Bin Dato Haji Abdul Rahman tabled a record low budget of 5.3 billion Brunei dollars for the 2017-2018 fiscal year at the Legislative Council or Parliament last week. The minister said Brunei recorded a deficit of 2.6 billion Brunei dollars in the previous fiscal year, which represents 15.4% of the GDP. He said exports also declined 22.7% last year. The weak economy has forced the government to cut spending on defense, education, healthcare, and development in the incoming financial year.To improve the economy, His Majesty Sultan of Brunei announced to the Legislative Council the creation of a free trade zone to attract more foreign investors and strengthen the competitiveness of small and medium enterprises. However, it is widely expected that it will take time for the Brunei economy to recover from weak oil prices. All right, thank you very much, Shireen, for your report this evening. Thank you.ค่ะคุณชรินหานะคะก็รายงานมาจากประเทศบรูไนค่ะบอกว่าบรูไนเองเนี่ยคาดว่าจะเผชิญกับปัญหาขาดดุลงบประมาณเป็นปีที่4ติดต่อกันในปีนี้แล้วนะคะเพราะว่าบรูไนก็ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในโลกที่ยังตกต่ำค่ะแล้วก็มีการพัฒนาไปอย่างเชื่องช้านะคะของเศรษฐกิจบรูไนที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางให้เศรษฐกิจหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็อยากจะพึ่งพาน้ำมันให้น้อยลงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลำดับที่2ของบรูไนบอกว่าบรูไนมีงบประมาณต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะอยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2017 ถึง 2018 ค่ะและบรูไนก็ยังขาดดุลงบประมาณกว่า 6.4 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 15% ของ GDP ขณะที่ยอดส่งออกลดลงเช่นกันนะคะปีที่แล้ว 22% ค่ะสภาวะทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้รัฐบาลลดการใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหมการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาในด้านอื่นๆในปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศองค์สุลต่านบรูไนก็ทรงประกาศให้สภานิติบัญญัติจัดตั้งเขตเสรีเขตการค้าเสรีในบรูไนขึ้นค่ะเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มากขึ้นแล้วก็เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไรก็ตามค่ะคุณชรินบอกว่าเรื่องนี้น่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะคะเพราะว่าปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำลงก็ยังถือว่ากระทบเศรษฐกิจบรูไนอยู่เรื่อยมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปดูที่เศรษฐกิจของเวียดนามกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามออกมาร้องขอให้ทางการเวียดนามนะคะศึกษามาตรการที่เป็นไปได้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะที่ตอนนี้
กำลังเผชิญการแข่งขันนะคะจากรถยนต์นำเข้าที่ราคาถูกกว่ารองนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายตรินดินดุงค่ะก็ได้อ้างถึงการไหลเข้าของรถยนต์ที่ผลิตในต่างแดนและนำเข้ามาขายในเวียดนามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะว่าเป็นภัยคุกคามต่อผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศค่ะกรมศุลกากรเวียดนามบอกว่า2เดือนแรกของปีนี้เวียดนามนำเข้ารถยนต์จากไทยเราประมาณ 5,700 คันมูลค่ากว่า110ล้านเหรียญสหรัฐค่ะรถยนต์นำเข้าจากไทยนะคะต้องเสียภาษีนำเข้าไปเพียง 30% ซึ่งอันนี้เนี่ยน้อยลงจากปีที่แล้วด้วยค่ะขณะที่รถยนต์นำเข้าจากอินโดนีเซียในเวียดนามมีมากเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอว่าอาจจะต้องตั้งอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีขึ้นมานะคะอย่างเช่นเรื่องของเทคนิคมาเป็นตัวป้องกันการนำเข้ารถยนต์ที่มากเกินไปค่ะเช่นอาจจะระบุไปเลยว่ารถนำเข้าที่เข้ามาจะต้องได้มาตรฐานตามที่เวียดนามตั้งเอาไว้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามบอกว่าการกำหนดมาตรการป้องกันเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการจากธุรกิจรถยนต์ในประเทศก่อนนะคะรวมถึงข้อมูลความเสียหายที่เกิดกับผู้ผลิตท้องถิ่นจากการนำเข้ารถยนต์มาในราคาถูกอันนี้ต้องมีการแจ้งอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตัดสินว่าควรใช้มาตรการใดมาป้องกันดีค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของ International Newsroom นะคะก่อนจะจากกันไปฝากหน้าแฟนเพจเอาไว้ค่ะ www.facebook.com/springnewsuperprimetime นะคะไปดูรายการย้อนหลังได้รวมถึงคอลัมน์เด่นประจำวันในทุกๆวันค่ะต่อด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจจากรายการ361องศาความคิดแล้วก็ธุรกิจติดโอกาสค่ะก็เป็นช่วง Superprimetime ของเรานะคะตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ